ยากระคูครับกระคูสู้ไม่ถอยครับตามร้านขายยาเซเว่นทั่วประเทศและก็ร้านเพียวในบิ๊กซีทั่วประเทศครับครับผมอัดฉีด 100,000 ครับท่องให้ขึ้นใจเลยครับพุทธน้ำดื่มมี77แม่เน้นที่หมัดครับเอาลูกแข็งแรงเอาลูกกระดูกมวยบดเข้าไปแล้วครับยกนี้แม่แต่ว่าก็ต้องผ่านด่านแข้งซ้ายของกำปั้นทองให้ได้ครับเพราะว่าซ้ายแม่นซ้ายจัดเหลือเกินครับนี่ฮะซ้ายยาวมาแล้วครับดูวงในฮะวงในตีได้ไหมตีไม่ได้ครับเสียงเชียร์เสียงเฮครับนี่ฮะเสียงเชียร์จะต่างกันน้องหนุ่ยครับเสียงเชียร์ผู้นำกับผู้ตามมันเสียงมันจะต่างกันแล้วครับคนมวยเขารู้กันฮะในสนามเป็นธรรมดาครับเสียงจะหนักแน่นต่างกันครับเอาละครับปลายขวานี่ฮะพยายามจะเน้นหมัดเลยครับหมัดขวาของพุทธครับแต่ว่ายังไม่เข้าจุดสลบยังไม่เข้าจุดโฟกัสแข้งซ้ายของกับปั้นทองครับค่ายนี้มีทั้งสตังทองมีทั้งกำปั้นทองครับโอ้เหลี่ยมเข้าครับโอ้โหยังจะบิดหักให้ลงนะครับครับยกนี้โหมหนักเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งเข่าครับเอาละครับโอ้โหลุ้นกันสนุกครับคู่นี้ก็อัดฉีดเกินแสนแล้วล่ะครับตอนนี้สำหรับมุมน้ำเงินพุทธครับอัดฉีดเข้าไปครับฉีดเพื่อให้นักมวยมีแรงกระตุ้นครับมีแรงคึกมาวางซ้ายครับกำปั้นทองเหลี่ยมเข่าอีกแล้วครับแทงเข้ามาครับพุทธตีเข้าไปอ้าวเร่งครับลูกเบียดลูกขยันเอาคัดเอาไว้ครับครับซ้ายของกำปั้นทองตัดสินใจยังไงครับเตะไปติดบังครับครับผมดึงหลบโอ้โหจังหวะนี้แต่พาไปเทครับก็ถือว่าเจ้ากันไปครับคนนึงเตะได้คนนึงเข็นให้ล้มครับคนล้มก็เสียทรงหน่อยฮะอาจจะไม่มีคะแนนนะลูกล้มแต่ว่าทรงมวยอาการมวยนะครับ อยู่ที่กรรมการแล้วครับแต่เกมคู่นี้มันเริ่มเปียกขึ้นมาแล้วตอนนี้ครับกำปั้นทองไม่ถอยแล้วครับเอ้านี่ฮะโอ้ลงคนละทีแล้วครับหมายถึงเสียหลักล้มลงไปหมดยกครับหมดยกครับยกที่4ครับน้องหนุ่ยเอาละครับต่อยหมัด1 2ครับพุทธต้นน้ำเอาอีกแล้วครับต้นน้ำนี่ดุมาเลยครับลูกรุนแรงลูกดุดันวงในพยายามจะถอดมาแต่เหลี่ยมหมู่ลูกแข็งแรงของกำปั้นทองครับเหลี่ยมนี้นี่จังหวะสุดท้ายนี่เป็นกำปั้นทองครับทำได้ดีครับแต่ว่าต้นยกหมัดของพุทธนี่ก็น่ากลัวเหลือเกินครับเอาละครับขยับเดินต่อครับพุทธถอยไม่ได้เลยครับต้องอาศัยความใหญ่บดเข้าไปครับกำปั้นทองรอจังหวะครับนี่ฮะหมัดนี่ต่อยที่ไรได้เสียตลอดครับพุทธวงในครับวงในใครตีใครเข่าของพุทธมาครับกับปั้นทองนี่พยายามจะป้องกันตัวครับไม่ให้พุทธตีได้ถนัดทำได้ต้องทำครับลูกเล่งลูกขยันกับปั้นทองเข้าไปกระแทกเข่าดันยัดเข้าไปและถอยออกมาจังหวะซ้ายครับเตะซ้ายเข้าไปต่อยหมัดสวนกลับมาครับพุทธซ้ายมาพุทธยกบังไว้ไอ้ซ้ายพับในหนึ่งทีต้องถอยเลยครับพุทธจังหวะขยับของกับปั้นทองครับเข้ามาใหม่เตะขวาเอาถึงตัววงในเหลี่ยมในจังหวะนี้ไปติดเชือกครับกรรมการต้องงัดออกมาแงะออกมาครับนี่ฮะบางจันน้อยสอพลังชัยครับโอ้โหยอดมวยในอดีตครับเอาแล้วครับพาไปเทครับจังหวะนี้นี่โชว์ลูกแข็งแรงครับทุ่มทิ้งไปเลยเอาเกมมันทำท่าจะไปแล้วก็ต้องมาเบียดแล้วครับดูครับพลาดไม่ได้หลุดไม่ได้ครับเกมอย่างนี้ครับต้องละเอียดทั้งสองมุมซ้ายพืชครับกำปั้นทองเอาพุทธถึงตัวโยนเข่าไม่ถึงเหมือนกันเอาไล่เข้าไปบีบเข้าไปเตะขวากราดเข้าไปครับพุทธแล้วก็เหลี่ยมในตีเอาตีเข้าไปเหลี่ยมเข่าครับเหลี่ยมเข่าตีหมอก็ตีเหน็บๆทั้งสองคนแล้วครับทางด้านกำปั้นทองก็พยายามป้องกันตัวไว้ก่อนวงในโอ้โหดูครับเชียร์กันมันเหลือเกินครับเอาแล้วครับแข้งซ้ายพาไปเทครับโอ้ลงรอทุ่มทิ้งเลยครับสองครั้งแล้วครับโดนจับทุ่มแบบนี้ครับครับเอาแล้วครับลูกคึดลูกเร่งขึ้นมาของทางคู่กำปั้นทองต่อยซ้ายแล้วจับทิ่มเข่าเลยครับพุทตีพุทตีเอาล็อกตีโอ้ลูกคึดลูกคึกครับโชว์ลูกแข็งแรงเลยครับฉีดยาทำท่าจะหมาเหมือนกันแล้วครับผ่อนถอยบ้างครับกับปั้นทองบีเข้าไปครับซ้ายเตะเข้าไปถึงตัวนะดูช่วงปลายยกครับยังครับยังไม่จบครับจังหวะนี้ดวลเข่ากันต่อครับโอ้โหดูฮะสู้กันทุกช็อตจริงๆครับช่วงปลายยกที่4นี่ยูเทิร์นไปยูเทิร์นมาอีกแล้วครับน้องหนุ่ย
ผู้บรรยายไม่รู้นะครับว่าใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะครับเติมเต็มอรรถรสในการชมเท่านั้นออกตัวไว้ก่อนครับเข่าของทางด้านพุทธครับเนียบแล้วก็กรรมการแยกออกมาครับหมดยกที่4ครับชมเชียร์ลูกหลานของท่านวันนี้แต่ว่า20ไปที่สนามมวยโชคคราวโรงเรียนโพวงตำบลโพวงขุนหารศรีสะเกษครับ20ธันวาคมนี้ครับเอาละครับบนเวทียังไม่จบครับยกนี้เดินเตะซ้ายครับทางด้านกับบ้านทองครับพุทธตั้งรับเยอะก็ไม่ดีครับไม่เป็นผลดีครับถ้าเกิดตั้งรับเยอะต้องโต้ด้วยนะครับเอาละครับกับบ้านทองเตะซ้ายครับอ๋อแล้วครับโอ้โหเตะละพับเลยครับเอายังไงต่อครับจังหวะนี้บิดมาตีไม่ได้ครับโอ้รู้เขารู้เราแล้วครับรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งพุทธเปลี่ยนทรงครับเดินทำได้แต่ออกมาผ่อนครับบังละโต้นี่ฮะมีบังละโต้ครับถ้าบังเฉยๆไม่โต้นี่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ดีโต้ด้วยเข่าถึงตัวตีเข้าไปครับกรรมการต้องรีบแยกครับถ้าตีไม่ถนัดครับยังต้องติดตามครับเพราะว่าตอนนี้กับปั้นทองขยับเดินสาดแข้งครับส่วนพุทธก็ตั้งรับรอโต้ครับแข้งซ้ายติดบังครับจังหวะนี้ขยับต่อเตะซ้ายมาครับอ้าวยังได้อยู่นะครับเตะเข้านะครับดักแทงครับแล้วรวบเอาไว้เลยครับทางด้านพุทธเอาลูกเก๋ามาช่วยแล้วครับตอนนี้นี่มุมของกับปั้นทองครับวังจันน้อยสองพลังชัยเชียร์สุริสุเดชกันครับเอาจี้เข้าไปครับกำปั้นทองเตะซ้ายพยายามสาดเข้าไปครับไอ้ซ้ายบีครับสาดเข้าไปเรื่อยๆครับโอ้แต่ลูกเหลี่ยมลูกจับโอ้ลูกนี้ลูกหันหลังหันตูดหันข้างให้เลยครับครับผมทรงมวยเหลี่ยมมวยนี่ถือว่าเสียเหลือจริงๆฮะก็อาจจะมีทีมเย้าทีมเยือนใช่ไหมใช่ครับผมมาแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับไปที่มุมน้ำเงินเลยครับลูกหลานจากร่มกล้าวกรุงเทพมหานครครับพุทธน้ำดื่มหมี77เป็นฝ่ายชนะคะแนนกับปั้นทองช.5พยัคฆ์